ข้อที่14ให้ A เท่ากับ665ข้อให้ B เท่ากับ1140ให้ C เท่ากับ399จงหาหอรมอแล้วก็คอรนอของ A B C ตรงกับข้อใดข้อนี้ตัวเลขเยอะมากเลยอ่ะพี่ขอเปลี่ยนมาใช้วิธีแยกตัวประกอบบ้างแล้วกันเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่จะแยกตัวประกอบของ665ก่อนข้อนี้ไม่มีเลยแค่หาหอรมอคอรนอง่ายจะตายโอเคปะถ้าแยกแบบปกติอันนี้แยกพร้อมกันเลยเนาะอันนี้พี่จะแยกพร้อมกันก่อนเนาะแล้วข้ออื่นเนี่ยน้องๆคิดเองเลยนะอันนี้หาร5ได้อยู่แล้วถูกปะก็มี5 1 5 5 35แล้วก็5 35 133เป็นอะไรคูณอะไรเป็น7 7 1 7 7 9 63โอเคปะเพราะฉะนั้นมันมี5คูณ7คูณ19แยกประมาณนี้โอเคไหมแล้วต่อมาตัวเลขอะไรอีก1140 1140มีเลขอะไรคูณอยู่บ้างมีแน่นอนมี10แยกออกมาเลยแล้วก็เป็น114ถูกปะแล้วก็แยกออกมาเป็น19คูณอยู่กับอะไรเนี่ยคูณอยู่กับ6โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนแยกออกมาอีกทีนึงเป็น2คูณ5คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ19ทันไหมเอ่ยเอาแยกออกมาเนาะอันนี้เขียนละเอียดเลยนะเนี่ยต่อมา339 339แยกมาเป็น3คูณอยู่กับ1 1 3 1 1 399ก็เป็น1 3 3เหมือนเดิม1 3 3แยกอะไรนะ1 3 3ก็คือเท่าไหร่คือ7คูณ19ใช่ปะก็จะเป็น7กับ19แยกได้แล้วเนาะก็เป็น3คูณ7คูณ19อันนี้เขียนวิธีคิดให้ดูหมดเลยนะทีนี้มาเรียบเรียงใหม่ดีกว่าเราแยกออกมาซะเยอะเลยเราจะได้ A เนี่ยเท่ากับ665เท่ากับอะไรคูณกันอยู่บ้าง5คูณ7คูณ19 B เท่ากับ1140เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ19คือเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนการทดในกระดาษทดเนาะให้น้องๆฝึกทดแบบนั้นแล้วก็เอามาเรียบเรียงใหม่เป็นแบบนี้ข้อ C 399แยกออกมาได้เป็น3คูณ7คูณ19ที่นี้หาอะไรก่อนดีอะไรง่ายสุดเลขน้อยๆหอรมอดีกว่าไหมหอรมอคือต้องเอาตัวที่ซ้ำกันทั้ง3ตัวใช่ไหมดูซิมีเลขอะไรอีกที่ซ้ำกันทั้ง3อันเลย7ได้ปะ7ไม่มีในนี้ใช้ไม่ได้2ในนี้กับในนี้ไม่มี5ก็มีไม่ครบ3ก็มีไม่ครบเพราะฉะนั้นหอรมอเป็นอะไรได้อย่างเดียว19โอเคปะหอรมอมี19มีอันนี้กับอันนี้โอเคไหมต่อมาคอรนอน่าจะต้องเยอะแน่ๆเลยคอรนอเนี่ยนับตัวซ้ำ2ตัวก็นับโอเคปะแต่ว่าถ้าเป็นหอรมอต้องเอาซ้ำทั้ง3ตัวเลยจริงไหมต่อมาเรามาคิดคอรนอกันคอรนอมีตรงไหน3มีเลข3 3ดึงลงมา3มีตรงไหน3อีกมีเลข7ถูกปะดึงลงมาเป็น7ครั้งหนึ่งแล้วก็มีเลข5ที่ซ้ำกันอยู่ตรงนี้นับลงมาคูณแค่ครั้งเดียวโอเคปะแล้วก็19ลงมาด้วยที่เหลือที่ไม่ได้ซ้ำกับใครก็คูณลงมาเลยทีนี้คอรนอคือเท่านี้ก็แค่จับคูณคูณเวลาคูณพยายามเจอ2กับ5เนี่ยน้องจัดไปเลย2 5ได้เท่าไหร่10ใช่ไหมมันง่ายขึ้นถูกปะแล้วก็2คูณ3เป็น6 6คูณ7เป็น42เพราะฉะนั้น42คูณอยู่กับ19โอเคปะเพราะฉะนั้นเราขอมาคูณกันให้มันชัดๆไปเลยเนาะเอาแบบช้าๆมี42คูณ19ก่อน9 2 18 9 4 36ทดอีก1เป็น37 1คูณ42เป็น42บวกกันเป็น8 9แล้วก็7คูณอีก10ถูกปะเพราะฉะนั้นจะได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยจะได้7980คือคอรนอโอเคปะข้อนี้พี่ติ๊กตัวเลขไว้มีแต่ต้องเรียงตามเขาถูกไหมหอรมอขึ้นก่อนหอรมอต้องเป็นอันแรกคือ19
แล้วคลน.มาขึ้นทีหลังเราเลยตอบข้อช้อย4โอเคปะข้อนี้ก็คือการหาหลม.แล้วก็คลน.แบบธรรมดาน้องๆหลายคนใช้หารตั้งหารก็ได้ที่พี่เคยบอกแต่ว่าข้อนี้เนี่ยตัวเลขมันเยอะพี่ก็เลยใช้แยกตัวประกอบก่อนดีกว่าแล้วก็มีตัวเลขที่ซ้ำกันเนี่ยเราก็ดูได้เลยว่าอันไหนเป็นหลม.แล้วก็ที่เหลือก็คิดแบบคลน.ได้โอเคปะคูณเลขออกมาให้ถูกต้องก็ได้คำตอบแล้วเป็นช้อย4นั่นเองอย่าลืมกด subscribe นะคะ